แล้วก็ต้องย้อนกลับไปแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่พิจิตรท่านผู้ชมครับโรงเรียนวัดเนินปอสามงามพิจิตรที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้เด็กๆเย็นๆก็ไปซ้อมเล่นฟุตบอลและหลายคนเล่นกับครอบครัวคุณพ่อไปเล่นด้วยฝนมันตกหลบเข้าไปอยู่ในโดมปรากฏว่าเกิดทรุดพังลงมาทับเด็กรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยล่าสุดคือเสียชีวิต7ศพนะครับเสียชีวิตเนี่ย7ศพด้วยกันเป็นบรรยากาศซึ่งเมื่อวานงานศพของน้องโพธิวัฒน์อายุ6ขวบเท่านั้นเองญาติกับครอบครัวเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอย่างแม่ของน้องโพธิวัฒน์คุณแม่ศศิวิมลที่ก็บอกคือช่วงเกิดเหตุมันปกติแล้วนะฝนเล็กน้อยไม่คิดจริงๆว่าจะเกิดเหตุการณ์ถึงขนาดทำให้เสียชีวิตยังพูดกับลูกสุดท้ายก็คือเหลือฮอตดอกนะลูกเดี๋ยวกลับมาจากซ้อมบอลอีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมพ่อของน้องนายพ่อของเด็กชายศิวัสกรอายุ12ปีสมาชิกทีมเนินปอจูเนียร์เมื่อวานนี้คุณพ่อก็ยังทำใจไม่ได้ต่อไปจะหันหลังให้กับการเล่นกีฬาฟุตบอลเลยเนี่ยน้องใบเพราะว่าไม่มีลูกแล้วนะคุณพ่อบอกปกติพ่อลูกเล่นด้วยกันแล้วก็ชอบเล่นด้วยกันเลยใช่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกมันไม่ถึง10วินาทีนะคะกำลังพาลูกซ้อมลูกบอลอยู่ตอนแรกมันเหมือนกับฝนตกเล็กน้อยแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาไม่ได้มีอะไรที่จะส่อเขาเลยว่ามันจะรุนแรงฟังเสียงคุณพ่อของเด็กครับมันดังวูมแล้วมันก็เงียบแล้วฝนก็ลินปกติมันมาพร้อมลูกเห็บเลยตอนนั้นทุกวันเลิกเรียนก็ไปซ้อมละเลิก6 โมงครึ่งทุ่มเพราะสนามมีไฟเราจะยังเดินหน้าทำทีมฟุตบอลต่อไปนะครับก็ยังคิดดูก่อนเพราะว่าไม่มีลูกแล้วอะเพราะไปไหนไปด้วยกันพี่เข้าใจเนาะเพราะว่าเช้ามาเย็นมานี่คือไปแล้วหน้ารถคือเพราะขึ้นหน้ารถลูกนั่งหน้าผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปละใส่รองเท้าหน้าตะกร้าเอาขวดน้ำไปก็ไปอย่างนี้ทุกวันซ้อมเสร็จก็กลับพร้อมกันอาบน้ำพร้อมกันด้วยบางวันพ่ออาบน้ำกับหนูหน่อยก็ไปอาบน้ำซ้อมบอลเสร็จก็อาบน้ำผมคิดถึงนะว่าจะทำไหมได้อย่างเด็กพร้อมไหมเพราะว่าแข้งขาหักกระดูกเป็นยังไงคดไหมผิดรูปไหมแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับค่ะ